ถ้าบริหารร่างกายช่วยขับลมในท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจัดทำโดยยาน้ำมันสีเหลืองตาใบทองเรามาดูสาธิตกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดเรามีอาการแน่นท้องท้องอืดมีลมอยู่ในท้องแต่ว่าไม่สามารถที่จะขับออกมาได้นะเราอาจจะกินยาธาตุหรือว่ายาช่วยย่อยช่วยขับลมนะฮะตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าทาน้ำมันเหลืองก็ช่วยได้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับช่วยขับลมได้เราทาก่อนที่เราจะออกท่าบริหารร่างกายนะฮะท่าแรกนะครับผมนั่งคุกเข่านะครับก้มตัวไปข้างหน้านะครับค้างไว้สัก 20-30 นาทีนะครับพอเรานั่งลงไปลมจะตีขึ้นมาให้เงยหน้านะให้เงยหน้าแล้วก็ให้ลมออกไปทางปากนะทำอย่างนี้สัก 20-30 วินาทีนะครับทำซ้ำสัก3ครั้งนะฮะเวลาเราลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้ก็จะมีลมตีขึ้นมานะครับก็จะออกไปได้พอสมควรท่าที่2นะครับผมจับปลายเท้าประกบกันนะครับแล้วก็ก้มตัวลงไปนะก้มตัวลงไปทำเหมือนกันครับ30วินาทีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสบายดีแล้วก็ทำน้อยหน่อยได้ตามที่เรามีลมออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้ลมออกไปทางปากนะฮะแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนท่าแพ้งนะฮะท่าแพ้งอันนี้ก็ต้องเก่งหน้าท้องส่วนใหญ่ท่านี้ก็พอทำเสร็จก็ลมก็ออกได้ดีเหมือนกันครับนะพอเราขึ้นมานั่งก็ลมก็จะออกตีขึ้นมานะครับถ้าปวดท้องหรือว่าท้องอืดเนี้ยเราใช้น้ำมันเหลืองเนี่ยบรรเทาอาการได้ดีนะทำให้เราหายปวดได้ดีเยี่ยมเลยครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเหลืองนะฮะตาใบทองก็แอดไลน์ได้เลยนะครับสแกนที่ QR code ที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอได้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าผู้รับชมท่านใดปฏิบัติตามแล้วได้ผลดีนะครับก็ช่วยกันส่งต่อออกไปนะช่วยแชร์กันออกไปส่วนใหญ่แล้วบางทีคนแก่จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันเลยฮะเราก็ใช้ท่าบริหารเหล่านี้ช่วยได้แล้วก็ทาน้ำมันเหลืองนี่ช่วยให้เรารู้สึกสบายแล้วก็สามารถพักผ่อนได้นะครับไม่งั้นก็จะต้องทรมานกับอาการอืดท้องนานเลยฮะขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ